กษัตริย์น่ะเอาอำนาจอะไรมาปกครองฝ่ายที่นิยมกษัตริย์ก็บอกว่าไอ้นิยมสุดๆเลยเมื่อ200ปีนะฮะวันนี้ในเมืองไทยก็คล้ายๆกันนะแสดงให้เห็นว่ากะลาเรานี่ลาหลังมากจริงๆพี่น้องฝ่ายที่นิยมกษัตริย์เขาบอกว่าพระมหากษัตริย์เป็นตัวแทนของเทพเจ้าบนฟ้าตอนนั้นคนยังเชื่อโลกกลมครึ่งหนึ่งโลกแบนครึ่งหนึ่งนะยังเชื่อเทวดา 70-80% นะเขาก็บอกว่ากษัตริย์นี่เป็นตัวแทนจากพระเจ้าลงมาพวกนิยมกษัตริย์อ่อนๆก็อธิบายเป็นเหตุเป็นผลเหมือนไอ้นักวิชาการวันนี้ครับที่พยายามจะอธิบายว่ากษัตริย์เอาอำนาจจากไหนมาเนี่ยมันก็บอกว่ากษัตริย์เอาอำนาจมาจากประชาชนที่มอบให้พระองค์ท่านให้พระองค์ท่านมาปกครองปรากฏว่าฝ่ายที่เขาบอกไม่เห็นด้วยเขาต้องการจะปฏิวัติฝรั่งเศสเขาจะเถียงบอกเฮ้ยไม่ใช่กษัตริย์ไม่ใช่เทพเจ้ากษัตริย์ไม่ใช่ตัวแทนพระเจ้ากษัตริย์ช่อฉนอ้างอำนาจประชาชนไม่จริงเขาไม่พูดอย่างนั้นนะในวันนั้นน่ะเขาบอกว่าอ้าวยอมรับว่าพระเจ้ามีจริงเพราะถ้าบอกพระเจ้าไม่มีจริงนี่สมัยก่อน200ปีนี่คนไม่เชื่อเลยนะเพราะคนมันยังเชื่อพระเจ้าบนฟ้าอยู่เยอะนี่นักปรัชญาประชาธิปไตยเขาก็ฉลาดเขาก็บอกพระเจ้าให้อำนาจกษัตริย์จริงแต่ไม่ใช่ให้อำนาจโดยตรงพระเจ้าให้อำนาจมาที่ประชาชนก่อนและประชาชนจึงมอบอำนาจให้กษัตริย์ดังนั้นถ้ากษัตริย์ทำไม่ดีต่อประชาชนประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกษัตริย์ได้นี่ครับจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติฝรั่งเศสเมื่อ200ปีไม่ใช่อยู่ๆมันปฏิวัติได้นะพี่น้องมันต้องเริ่มต้นจากการโต้เถียงความคิดกันผ่านมาเป็น100ปีเหมือนกันนักปรัชญาที่ผมว่านี่ไม่ใช่มาโตเอาตอน200ปีก่อนปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับเกิดขึ้นก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศสแต่เขาโต้เถียงกันว่ากษัตริย์เอาอำนาจมาจากไหนที่จะมาปกครองประชาชนเนี่ยวันนี้เราจำเป็นที่จะต้องถามคำถามว่ากษัตริย์เอาอำนาจมาจากไหนท่านเคยตั้งคำถามไหมไอ้ทหารก็อ้างว่ากษัตริย์เป็นผู้มีพระบรมเดชานุภาพพระราชอำนาจของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์ใครที่ไปโต้แย้งอำนาจพระองค์ท่านจะได้รับบาปอย่างนั้นอย่างนี้ใครเชื่อคุณวะเขาเชื่อคุณเพราะมีคุณมีปืนใช่ไหมคุณมีคุกตารางใช่ไหมคุณมีศาลที่จะเอียงข้างตัดสินใช่ไหมถ้าถามจริงๆกษัตริย์ไม่ใช่ตัวแทนพระเจ้าถ้าคุณจะอ้างปัจจุบันนี้ว่ากษัตริย์เอาอำนาจมาจากประชาชนถามว่าทำประชามติสักทีไหมลองโหวตกษัตริย์สักทีไหมว่าตกลงจะมีคนโหวตให้กษัตริย์เท่าไหร่ทำไม่ได้อีกท่านเห็นหรือยังดังนั้นคำอ้างว่ากษัตริย์ได้อำนาจมาจากประชาชนนี้เป็นเรื่องที่นามมาทำไม่ใช่ของแท้ไม่มีการพิสูจน์ไม่มีการโต้แย้งได้พิสูจน์ไม่ต้องพิสูจน์ดูครับโต้แย้งยังโต้แย้งไม่ได้เลยดังนั้นวันนี้ผมจะพูดถึงอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ของประชาชนเพิ่งเลือกตั้งเสร็จใหม่ๆเลือกตั้งปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศไอ้ยุทธมึงเอาอำนาจมาจากไหนที่ไม่ให้เลือกตั้งกทม.สักทีไอ้ยุทธมึงเอาอำนาจมาจากไหนที่ดึงการเลือกตั้งเขาไป7ปี8ปีนายกอบจ.นายกเทศบาลที่อยู่กันมาก่อนที่นายประยุทธ์ทำรัฐประหารอยู่ยาวเป็น10ปีก็มีบางคนเนี่ยคุณเอาอำนาจมาจากไหนวันนี้พิสูจน์แล้วครับว่าอำนาจของประชาชนหรืออำนาจมหาชนนี้ศักดิ์สิทธิ์
ความศักดิ์สิทธิ์อันแรกก็คือนายประยุทธ์เป็นรัฐบาลอยู่แท้ๆมีอำนาจอยู่ในมือเต็มหมดมีกษัตริย์หนุนหลังเต็มที่แต่เลือกตั้งนายกอบจทั้งประเทศพรรคพลังประชารัฐไม่กล้าอ้างชื่อเลยครับไม่มีผู้สมัครคนไหนของพรรคพลังประชารัฐที่ขึ้นหัวเลยครับว่าพรรคพลังประชารัฐส่งลงสมัครครับจะอ้างเหตุอะไรก็แล้วแต่เช่นว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้คุณพูดไปเถอะอ้างได้แต่เมื่อคุณมีอำนาจเนี่ยทำไมคุณไม่สร้างความชอบธรรมในนามของพรรคพลังประชารัฐที่เป็นพรรคแกนนำรัฐบาลขึ้นชื่อพรรคเลยว่าพรรคส่งคนนั้นคนนี้ลงนายกอบจ.อำนาจก็มีอะไรก็มีหมดแถมมีหลักฐานด้วยว่าพลเอกประวิตรน้ำท่วมภาคใต้ดันไปขึ้นไปตรวจงานภาคเหนือเมื่อต้นเดือนธันวาไปพร้อมๆกับแกนนำเสื้อแดงบางคนที่ไปช่วยหาเสียงให้แล้วบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยวันนี้เชียงใหม่ได้รับชัยชนะพรรคเพื่อไทยได้รับชัยชนะขอขอบคุณพี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่นะครับขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ยังเลือกพรรคเพื่อไทยทั้งที่ขึ้นป้ายเพื่อไทยเลยใครบอกโอ้ยเพื่อไทยได้นิดเดียวไม่ได้ใช้ชนะบอกมึงน้อยๆหน่อยวันนี้เนี่ยเพื่อไทยขึ้นชื่อป้ายเลยเนี่ยชนะหลายจังหวัดแล้วที่เขาไม่ขึ้นป้ายเพื่อไทยแต่เขารู้ว่ากำลังถูกแรงเสียดทานจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะจากอำนาจเผด็จการที่มันจ้องเล่นซึ่งแน่นอนฮะอำนาจมันก็เด็ดขาดเหมือนกันนะอย่างน้อยที่สุดมันก็แทงจนกระทั่งพรรคก้าวหน้าเนี่ยหรือพรรคอนาคตใหม่เนี่ยผมก็เรียกซับไปซับมาแต่ผมว่าเรียกอนาคตใหม่ก็ชัดดีได้น้อยมากผิดคาดแต่ว่าจำนวนประชากรที่ลงคะแนนเสียงให้ไม่ใช่น้อยอย่าหมดกำลังใจนะคุณธนาธรนะอย่าหมดกำลังใจเพื่อนๆอนาคตใหม่ผมไทยรักไทยเก่าได้รับบาดเจ็บเรื่องนี้มาดังนั้นกระบวนการเลือกตั้งครั้งนี้มันบอกถึงอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของประชาชนนั่นคือประชาชนเขาเข้าใจประชาธิปไตยแล้วจนกระทั่งวันนี้นายประยุทธ์มีอำนาจอยู่กษัตริย์หนุนหลังประยุทธ์ชัดเจนพรรคพลังประชารัฐหนุนประยุทธ์ไม่กล้าใช้ชื่อในการเลือกตั้งท้องถิ่นเลยครับชัดหรือยังฮะใครบอกว่าพระราชอำนาจศักดิ์สิทธิ์ประยุทธ์คุณก็รับใช้กษัตริย์เต็มที่ไม่ใช่เหรอทำไมคุณไม่เอาชื่อของพรรคคุณหรือเอาตัวคุณไปแปะไว้กับผู้สมัครนายกอบจล่ะแล้วมีการเกณฑ์ประชาชนในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลผ่านผู้ว่าเกณฑ์ประชาชนโดยเฉพาะแกนนำพรรคพลังประชารัฐเกณฑ์ประชาชนเอาหัวคะแนนเอามวลชนจัดตั้งของพรรคพลังประชารัฐใส่เสื้อเหลืองขนมาถวายพระพรทรงพระเจริญที่สนามหลวงแน่นไปหมดทำไมมันแพ้ล่ะครับผมถามหน่อยที่เชียงใหม่ทำไมแพ้ล่ะครับที่อุดรทำไมแพ้ล่ะครับถ้าใครบอกอ้าวแล้วเชียงรายล่ะเพื่อไทยแพ้อีกคนนึงก็เพื่อไทยนะครับแต่ขัดแย้งกันในพื้นที่เอาละตรงนี้เดี๋ยวท่านจะบอกเอ๊ะทำไมเริ่มต้นวันนี้ดุจังก็เพราะว่าไอ้ศูนย์ยุทธวิบัติคุณมาเล่นแทง YouTube ผมตกไป2เรื่องนะผมพูดความจริงนะหวังดีต่อสถาบันนะผมบอกว่ากษัตริย์ต่างประเทศเขาเป็นแบบแล้วทำไมไม่ทำตามแบบนั้นเล่า
ไม่เป็นไรครับผมก็เลยพูดให้ท่านเห็นว่าปรัชญาตัวนี้มันอธิบายอะไรคำว่าพระราชอำนาจศักดิ์สิทธิ์กับว่าอำนาจประชาชนศักดิ์สิทธิ์อันไหนมันของจริงจริงอยู่ครับอยู่ในกะลาอาจจะมองไม่เห็นเพราะมีรถถังมีปืนมีคุกตารางมีศาลแต่ว่าเนื้อหาข้างในพอมองข้างในแล้วถึงจะรู้ว่าไอ้นั่นคือภาพลวงตาเราจึงมาเริ่มต้นของการดูภาพลวงตานะครับจากข่าววันนี้ท่านจะเห็นว่าข่าววันนี้มันมีข่าวเรื่องของอะไรอ่ะหนังสือพิมพ์เอาข่าวนี้ก่อนนะครับวันนี้มีการชุมนุมเดี๋ยวจะหาก้าวไม่ทันวันนี้ที่หอคอยบรรหารแจ่มใสผู้รักประชาธิปไตยก็ไปชุมนุมกันนะครับเขายืนยันแต่ผมยังมันยังไวไปผมเก็บรายละเอียดไม่ทันนะครับขอประทานโทษด้วยผมอยู่ต่างประเทศนะครับข้อมูลก็ยังว่าไม่ได้มีเครือข่ายมากที่ติดตามก็จะเก็บข่าวได้ส่วนหนึ่งบทวิเคราะห์ส่วนหนึ่งและข่าวสายข่าวตรงอีกส่วนหนึ่งยังไม่มีสายข่าวตรงจากสุพรรณนะครับเลยไม่รู้ว่าเขาชุมนุมกันจริงเปล่านี่ครับดูนี่คือข่าวที่มีการเดินทางไปรับทราบข้อหาคุณสายเจริญปุระเป็นไอดอลไปแล้ววันนี้ถ้าบ้านนี้เมืองนี้มีการเปลี่ยนแปลงคุณสายจะเป็นแม่ยกแห่งชาติแม่ยกแห่งชาตินี่จะมีบันทึกในประวัติศาสตร์ของประชาชนมติชนบอกมวลชนบึ้มรอให้กำลังใจไซเพนกวินอานนท์รายงานตัวสน.บางเขนแจกปฏิทินราษฎรรูปคุณไซที่อุ้มลูกไปนี้ผมถามสายข่าวเราแล้วเขาบอกว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าทรายเขาเป็นดาราแม่นาคพระโขนงแล้วเขามีลูกชื่อไอ้แดง เขาก็เลยทำรูปไอ้แดงเป็นหน้าไอ้แดงไอ้แดงรองราชเลขาธิการ เข้าท่าดีเหมือนกันนะเอาครับแล้วดูหัวข่าวหนังสือพิมพ์หน่อยนะครับหัวข่าวหนังสือพิมพ์เมื่อ2วันก่อนครับรู้สึกจะเป็นวันที่19โอ้โหนี่เป็นข่าวใหญ่แล้วที่ผมจะต้องเอาข่าวจริงๆมาให้ท่านดูเพราะว่าข่าวในประเทศลงยากมากนะครับแต่ว่าเนื้อความในประเทศเนี่ยเขียนไม่ละเอียดผมจะเอาข่าวจากสหประชาชาติมาอ่านให้ท่านดูครับว่าเขาต่อต้าน112เรายังไงและเขาพูดถึงพระมหากษัตริย์ไทยอย่างไรด้วย